ไปต่อกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับล่าสุดทางรัฐสภาของอินโดนีเซียได้ผ่านกฎหมายให้เข้าเป็นประเทศสมาชิกของกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับพร้อมกับลงนามข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีกับประเทศเกาหลีใต้ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ทำไมประเทศอินโดนีเซียนั้นถึงได้เนื้อหอมสำหรับบรรดานักลงทุนจากทั่วโลกมากมายขนาดนี้เพราะนอกจากจะเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่4ของโลกแล้วยังมีแร่หายากแร่ที่เรียกว่านิกเกิลเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคตมากเป็นอันดับที่1ของโลกอีกด้วยครับรัฐสภาอินโดนีเซียได้เห็นชอบกฎหมายเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซียนพร้อมให้สัตยาบันข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีกับเกาหลีใต้นะครับหวังที่จะดึงการลงทุนมาพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าอินโดนีเซียได้กล่าวนะครับว่าอาเซียนจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยตรงและเพิ่มการเติบโตของ GDP ของประเทศได้ถึงร้อยละ 0.07 เพราะว่าอาเซียนนั้นเป็นทางเลือกของข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า CPTPP ที่มีสหรัฐนั้นเป็นแกนนำนะครับโดยครอบคลุมถึงเกือบ1ใน3ของประชากรโลกและประมาณร้อยละ30ของ GDP โลกข้อตกลงที่ไม่มีสหรัฐรวมอยู่ด้วยนั้นจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่7ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ได้ให้สัตยาบันในปี2564ครับในส่วนข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีกับเกาหลีใต้ที่ลงนามกันในปี2563ทางรัฐบาลจาการ์ตาและกรุงโซลจะปลอดภาษีมากกว่าร้อยละ92และ95ตามลำดับโดยประเทศอินโดนีเซียนั้นจะให้สิทธิพิเศษทางภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนของเกาหลีใต้ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงเสื้อผ้านะครับอย่างไรก็ตามครับปัจจุบันนี้บริษัทเกาหลีใต้อย่างเช่น Hyundai Motor และ LG Energy Solution ถือว่าเป็นนักลงทุนชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในประเทศอินโดนีเซียเนื่องจากประเทศกำลังแสวงหาข้อได้เปรียบจากการมีแหล่งนิกเกิลสำรองอันอุดมสมบูรณ์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ